สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้ around the world นะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2 8ในชื่อตอนที่ว่าทองคํามนตราแห่งความมั่งคั่งนะครับเรามาดูกันซิว่าเรื่องราวของทองคำนะครับมันจะแสดงถึงความมั่งคัง่งที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจนะครับของโลกได้อย่างไรบ้างนะครับ ดำเนินรายการดูผมเหมือนเช่นเคยอัศวรักษ์จันประเทศนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอัศวรักษ์ชแนลแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเพราะคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามรายการใหม่ๆดีๆจากทางช่องอัศวรักษ์ชแนลก่อนใครนะครับนับตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบ5,000ปีก่อนทองคำก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะโลหะ ที่เป็นตัวแทนแห่งความมั่งคั่งของมนุษย์แทบจะทุกอารยธรรมนับตั้งแต่ชาวอียิปต์แห่งลุ่มน้ำไนไปจนถึงชาวจีนแห่งลุ่มน้ำ่วงโหหลายเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวพันกับเรื่องราวของทองคำอย่างไม่อาจแยกจากกันได้ในบรรดาแร่โลหะทั้งหลายที่มนุษย์เรารู้จักดูเหมือนว่าทองคำจะเป็นโลหะที่สูงค่าและเป็นที่ต้องการมากที่สุด ความสูงค่าของทองแยกไม่ออกจากความที่มันหาได้ยากและมีปริมาณเพียงน้อยนิดทุกวันนี้นะครับโลกของเรามีทองคำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ161,000ตันตันเศษซึ่งกว่าครึ่งของทองคำเหล่านี้เป็นทองคำนะครับที่มนุษย์สามารถสกัดออกมาได้ในช่วง50ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนั่นมิได้หมายความว่าการที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จะทําให้เราสามารถขุดทองได้มากขึ้นหากแต่ความจริงแล้วนะครับก็คือการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในช่วง50ปีที่ผ่านมาทําให้เราขุดทองคําที่มีอยู่ในโลกขึ้นมาได้เป็นจํานวนมากพร้อมกันนั้นโอกาสที่มนุษย์จะค้นพบแหล่งแร่ทองใหม่ๆก็ลดน้อยลงไปทุกทีด้วยเช่นกันนะครับนับแต่โบราณกาล บทบาทของทองคําที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์มีมากกว่าโลหะที่ใช้ทําเครื่องประดับหรือสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นชาวอียิปต์โบราณถือว่าทองคําคือร่างกายของเทพเจ้าและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นอมตะในบันทึกประวัติศาสตร์ของโรมันยุคแรกกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่กรุงโรมถูกเบนนุส หัวหน้าเผ่าเซลนะครับยึดได้นั้นชาวโรมันต้องเสียค่าไถ่กรุงโรมกลับคืนเป็นทองคำถึง1,000ปอนปอนส่วนในตำราแพทย์โบราณของจีนและญี่ปุ่นก็กล่าวว่าทองคำมีคุณสมบัติเป็นยาบำรุงชั้นเลิศขณะที่ในยุคล่าอนานิคมชาวสเปนที่เดินทางมาโลกใหม่ได้ทำลายล้างจากกักรวรรดิอินคาและแอสแทกเพื่อแย่งชิงทองคำปริมาณมหาศาล หรือจนกระทั่งเมื่อโลกเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมทองคำก็ได้ทำดินแดนรกร้างว่างเปล่าในหลายแห่งที่ทวีปแอฟริกาใต้นะครับอเมริกาเหนือตลอดจนออสเตรเลียกลายเป็นเหมืองขนาดใหญ่ในชั่วเวลาไม่นานด้วยปรากฏการตื่นทองซึ่งผู้คนจำนวนมากมายแ h e นกันเข้าไปยังดินแดนรกร้างเหล่านั้น เพียงพราะข่าวที่ได้ยินมาว่ามีการค้นพบนะครับสายแร่ทองคำในดินแดนดังกล่าวส่วนในระบบเศรษฐกิจของโลกทองคำก็มีบทบาทสำคัญในฐานะสินทรัพย์ที่เป็นมาตรฐานเงินตราในการหนุนหลังค่าเงินของประเทศต่างๆจนกระทั่งถึงปีคศหนักราช1971อ่าันเป็นปีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชาติสุดท้ายที่ใช้ทองคำเป็นมาตรฐานเงินตรา ประกาศยกเลิกการใช้มาตรฐานดังกล่าวนะครับแม้ในปัจจุบันการใช้มาตรฐานทองคำจะถูกยกเลิกไปแล้วแต่ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและค่าเงินสกุลหลัก <c oughs> ก็ทำให้ประเทศต่างๆรวมทั้งกองทุนจำนวนมากยังสะสมทองคำในฐานะสินทรัพย์สำรองโดยทองคำที่หมุนเวียนในตลาดโลกจำนวน2ใน3ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ซึ่งประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับ1และ2ของโลกก็คืออินเดียและจีนตามลำดับการขยายตัวของรายได้ของประชากรในประเทศทั้งสองได้นำมาซึ่งความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับโดยในประเทศจีนนั้นทองคำคือสัญ,ญลักษณ์มงคลแห่งโชคลาภและถือเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับการมอบให้แก่กัน ในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเช่นตรุษจีนปีใหม่ส่วนในประเทศอินเดียที่ถือเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดนั้นได้มีการประเมินไว้ว่าในแต่ละปีกว่าร้อของจำนวนทองคำที่หมุนเวียนในตลาดทองคำโลกจะไหลเข้าสู่อินเดียทั้งนี้เนื่องมาจากค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวอินเดียที่ให้ความสำคัญกับโลหะมีค่าชนิดนี้เป็นอย่างมาก สำหรับชาวอินเดียนั้นทองคำมิใช่เป็นเพียงเครื่องแสดงถึงความรู้รามั่งคั่งหากแต่ยังมีบทบาทแทบจะในทุกช่วงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงานซึ่งในแต่ละปีมีงานแต่งงานในอินเดียร่วม10ล้านงานและเกือบทุกงานก็ล้วนใช้ทองคำเป็นสินสอดทั้งสิน้นชาวอินเดียมีความเชื่อว่าทองคำจะนำโชคลาภมาให้แก่ผู้ที่ครอบครองและสัมผัสมัน ในรัฐเคราลาซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของอินเดียจะมีธรรมเนียมที่ผู้เป็นยายจะจุ่มเหรียญทองคำลงในน้ำผึ้งและหยดน้ำผึ้งนั้นลงบนลิ้นของทารกเกิดใหม่เพื่ออวยพรให้เด็กนั้นมีชีวิตที่ประสบแต่โชคดีนอกจากนี้ตลอดจนช่วง6เดือนแรกของเด็กในทุกงานสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้นั้น เด็กน้อยมักจะได้รับของขวัญเป็นเครื่องประดับทองคําชนิดต่างๆอาทิเช่นต่างหูกําไลสร้อยคอจนถึงสายคาดเอวความเชื่อของชาวอินเดียที่ว่าทองคําจะนําโชคลาภมาให้นี้จะปรากฏชัดเจนในช่วงเทศกาลอังสะทริติยาซึ่งอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งถือกันว่าเป็นวันมงคลสําหรับการซื้อทองคําตามปฏิทินฮินดู ทั้งนี้ในวันดังกล่าวมักจะมีปริมาณการซื้อทองคําสูงยิ่งกว่าทุกวันของปีจนเป็นเหตุให้ราคาทองคําในตลาดโลกพุ่งขึ้นเสมอนะครับไม่เฉพาะแค่คุณค่าสําหรับผู้ซื้อเท่านั้นทว่าทองคํายังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและสร้างงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจํานวนนับร้อยล้านคนเหมือนขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่นะครับได้สร้างงานให้กับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งยังนำความเจริญเข้ามาในพื้นที่แถบนั้นด้วยแม้จะสร้างประโยชน์และเลอค่าแต่การผลิตทองนั้นเป็นกระบวนการที่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาลโดยมีการประเมินไว้ว่าการขุดหาทองคำน้ำหนักเพียงแค่หนึ่งบาทจำเป็นที่จะต้องขนย้ายหินและสินแร่ต่างๆมากกว่า100ตัน นอกจากนี้กระบวนการแยกทองคำออกจากสินแร่ที่ด้อยราคากว่ายังก่อให้เกิดของเสียที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเหมืองขนาดใหญ่บางแห่งได้หันมาใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อมลพิษแล้วก็ตามแต่กระนั้นก็ยังมีของเสียปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตซึ่งของเสียเหล่านี้นะครับ มีอยู่2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะครับก็คือหินจำนวนมหาศาลที่ถูกขุดทิ้งออกมากับหางแร่นะครับที่เกิดจากกระบวนการคัดแยกทองคำซึ่งหางแร่เหล่านี้เป็นขยะโลหะที่ยากจะกำจัดโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การที่สายแร่ทองคำใหม่ๆมักจะถูกพบในพื้นที่ป่าดิบชื้นที่ห่างไกล ก็ทำก็ได้ทำให้มีการบุกรุกนะครับทำลายผืนป่าเหล่านั้นลงเพื่อใช้พื้นที่สำหรับการทำเหมืองทองอีกด้วยขณะที่เหมืองทองขนาดใหญ่ซึ่งผลิตทองคำสามในสีของทองที่เข้าสู่ตลาดโลกในทุกปีนั้นจะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงเหมืองทองขนาดเล็กที่ผลิตทองคำอีกหนึ่งในสก็ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่แพ้กัน ทั้งนี้บรรดาชาวเหมืองในเหมืองขนาดเล็กจะใช้ประหลอดในการแยกเนื้อทองออกจากหินซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทั้งในรูปของก๊าซและของเหลวโดยไอระเหยที่คนงานเหมืองเหล่านั้นสูดเข้าไปจะบั่นทอนสุขภาพของพวกเขาและก่อโรคร้ายที่ทำให้ชีวิตของคนงานเหล่านั้นสั้นลงขณะที่ของเหลวซึ่งมีสารประหลอดปนเปื้อนจะไหลลงสู่แหล่งน้ำ และทำอันตรายต่อคนและสัตว์ที่พึ่งพาแหล่งน้ำเหล่านั้นดังเช่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่งของทวีปอเมริกาใต้ที่มีการทำเหมืองทองขนาดเล็กกระจายตัวอยู่นะครับทุกวันนี้ในฐานะสินทรัพย์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อการเก็งกำไรและลงทุนทำให้บทบาทของทองคำเพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้นการเปิดโอกาสให้มีการเก็งกำไรหรือว่าลงทุนทองคา ในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าส่งผลให้มูลค่าของทองคำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อภาวะเศรษฐกิจของโลกอยู่ในสภาพที่ผันผวนจนส่งผลให้ค่าเงินสกุลหลักอ่อนค่าและตลาดหุ้นมีความไม่แน่นอนมากขึ้นก็ยิ่งทำให้การเก็งกำไรทองคำกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของเหล่านักลงทุนทั้งหลายจนส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้ ที่ได้ก่อให้เกิดกระแสะตื่นทองรูปแบบใหม่ที่มีผู้คนจำนวนมากนะครับแห่ไปซื้อทองคำแท่งเพื่อการเก็งกำไรจนทองคำแท่งมีไม่พอกับความต้องการซึ่งเหตุการณ์ตื่นทองดังกล่าวสุดท้ายอาจนำไปสู่สภาวะฟองสบู่เหมือนเช่นดังที่เคยเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นซึ่งมีการปั่นราคาจนเกินมูลค่าที่แท้จริง และนำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับมาสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมดูเหมือนว่าทองคำจะไม่ได้เป็นเพียงแค่โลหะอันล้ำค่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่อีกด้านหนึ่งของมันยังเต็มไปด้วยความดำมืดที่อันตรายและหน้าหวาดหวั่นแฝงเร้นอยู่แต่ถึงกระนั้นทองคำก็ยังคงเป็นที่ต้องการของมนุษย์ย่งไม่เสื่อมคายและบางทีจะยังคงเป็นเช่นนี้ ไปอีกตาบนานท่องนานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับทองคำนะครับที่ผมได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในวันนี้ผ่านทางรายการสาระนารู้อาราวดูเวนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรายการด้วยนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับจะเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ